วสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิ่งนะคะโอ้โหช่วงนี้เราก็มีไอเทมเด็ดๆมาจัดโปกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะคะลูกค้าหลายๆคนถามว่าเมื่อไหร่ถุงหุ้มลอกแบบดีๆจะมาครับพี่ผมมีแต่ลอกแล้วไปหาซื้อถุงแบบหูรูดอ่ะมันไม่สวยนะคะแหมตอนนี้หนูจัดมาให้แล้วนะคะกับเจ้าถุงลอกฟองน้ำนะคะเขามาไซส์เดียวนะคะแต่ว่ามี2สีของนูคาลีนะคะเป็นของบริษัทชิมาโน่อีเทิร์นนั่นแหละซึ่งปกติอ่ะจะต้องซื้อลอกชิมาโน่ของเขานะคะเขาถึงจะแถมให้แต่ว่าอันเนี้ยหนูขอซื้อเขามานะคะเอามาจัดโปรให้ลูกค้าร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะเป็นไซส์ S นะคะมีไซส์เดียวแต่ว่ามี2สีนะคะขีบสีเหลืองกับสีแดงนะคะเวลาได้ไปจะไปในซองพลาสติกอย่างนี้เลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะได้มาแค่สีละประมาณ 20-30 ใบเท่านั้นนะคะไม่ได้เยอะนะแต่หนูว่ามันดีสำหรับลูกค้าที่มองหาไอเทมเสริมนะคะมันเป็นถุงฟองน้ำอย่างดีนะคะหนาในระดับหนึ่งนะคะนี่ความกว้างก็เท่านี้นะคะเหมาะมากเขาจะเขียนว่าใส่ลอกสปินนิ่งนะคะแต่ที่จริงแล้วสำหรับหนูเนี่ยหนูว่ามันใส่ลอกสปินนิ่งแล้วก็ใส่ลอกเบสได้นะคะแต่เบสในที่นี้มันควรเป็นเบสหยดน้ำนะคะอย่างเนี้ยนี่ใส่สีแดงดีกว่าเดี๋ยวจะใส่สปินให้ดูด้วยนะคะถุงซิปเป็นแบบนี้แล้วก็มีสายคล้องนะคะเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยสมมุติเราอยากจะเก็บลอกให้มันแบบพ้นหูพ้นตาภรรยานะคะก็ใส่ถุงอย่างเงี้ยแล้วก็ห้อยเอาไว้แขวนตุ๊บๆๆไว้นะคะนะเก็บให้เรียบร้อยนะคะเขาจะได้ไม่เอาของเราไปขายให้เพื่อนนะคะเราเห็นเขาเห็นว่ารกมากรกบ้านเขาก็ทิ้งแล้วนะคะทิ้งแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราซื้อมาแพงแค่ไหนนี่อันนี้หนูใส่ให้ดูนะคะข้อดีของเขาก็คือมันใส่ได้คุมขาลอกเนี่ยแล้วก็รูดซิปนะคะเขาไม่ได้แบบจ้างเย็บแบบซิปกระหลัวกระหลัวซิปแบบเหมือนถูกๆพวกมาทางสายแบบใช้หน้าจ๋านะคะคือหนูมองว่าตรงนี้มันเป็นส่วนสำคัญนะคะคือซิปเขาเย็บมาอย่างดีนะคะเก็บมุมมาดีนะคะเป็นงานเกรดขายนั่นแหละนะคะเวลาเราซื้อเขาอ่ะเขาก็ขายเราใบละ120นะคะเป็นงานเกรดขายนะคะเย็บมาอย่างดีนะคะก็ถามว่าดีขึ้นนี่เงี้ยตกให้ดูนะคะเพิ่มความเสี่ยงเนี่ยเอาลอกตัวเองมาตกให้ดูเลยเนี่ยไม่ให้คนอื่นเห็นนะคะเนี่ยไม่มีรอยนะคะข้อดีก็คือมันช่วยซับแรงตกปั๊บนะคะแต่ถามว่าโอ้โหจะแบบหูกันทุกอย่างได้ไหมไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าถามหนูอ่ะมันช่วยเยอะขึ้นถ้าสมมติลองคิดดูนะคะเราถือลอกอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันเกิดตกลงไปปุ๊บบนพื้นหินพื้นกระเบื้องแน่นอนค่ะลิ้วรอยมาแน่นอนนะคะแต่นี่ไม่เป็นอันนี้ลองตกให้ดูนะเมื่อกี้ยังแอบแบบอุ้ยคว้าทันนะคะทำใจไม่ได้ใส่ลอกหยดน้ำนะคะหนูก็จะบอกว่าขนาดมันประมาณนี้นะคะประมาณฝ่ามือนะคะถามว่าใส่ลอกเบสทรงกลมได้ไหมน่าจะใส่ประมาณอาบู 6,500 ได้นะคะ 7,000 น่าจะฟิตแล้วนะคะน่าจะ 6,500 พร้อมแขนนะใส่ได้นะคะอ่ะอันนี้เราไปสีแดงให้ดูนะคะส่วนสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวหนูลองใส่ลอกสปินนิ่งเบอร์ 4,000 ให้นะคะอันนี้ลองหาแบบไซส์มาตรฐานเนาะก็คือ FX Shimano FX เบอร์ 4,000 นะคะคิดว่าลอกที่ใหญ่กว่านี้ใส่ไม่ได้แล้วนะคะแนะนำว่าเต็มที่ควรประมาณนี้นะคะคือเบอร์ 4,000 นะคะนี่เปิดแล้วใส่พับขาก่อนนะคะใส่เข้าไปได้เลยเนี่ยมันก็จะได้อย่างนี้นะคะแต่ลอกสปินนิ่งเนี่ยหนูไม่ค่อยแนะนำให้ทำตกบ่อยๆนะคะเพราะว่ายังไงอ่ะตัวเปิดปิดลอกอ่ะเขาก็มีความทนทานในระดับเดียวนะคะเราไปกระแทกเขาบ่อยๆมันก็จะร้าวนะคะแนะนำว่าไม่ตกดีที่สุดแต่อย่างที่บอกนะคะเวลามันเก็บแล้วเราก็ห้อยไว้เป็นพวงอย่างนี้ได้เลยเนี่ยประหยัดพื้นที่มากๆนะคะจัดโปรช่วงนี้นะคะเพราะว่าได้มาจำนวนจำกัดนะคะก็เลยเอาอย่างนี้หนูเคยจัดชุดกระเป๋าคันเด็ดไปแล้วใช่ไหมเอาโปรคล้ายๆกันเลยละกันเพราะว่าลูกค้าหลายคนน่ะบอกว่าเฮ้ยพี่ผมมีลอกแบบ3ตัว4ตัว5ตัวอย่างเงี้ยเคยหาซื้อถุงหูรูดแบบตามร้านที่มัน40บาทอ่ะแล้วมันเป็นผ้าบางๆนะคะมันไม่ทนนะคะมันแบบมันไม่ดูไฮโซนะคะก็จริงนะเพราะว่าเรารักอุปกรณ์ตกปลาเราใช่ไหมเราก็อยากให้ของมันอยู่ในถุงที่บรรจุภัณฑ์ที่ดีด้วยใช้ซื้อครั้งเดียวใช้ยาวๆนะคะ
ซักได้นะคะเวลาเลอะลำเลอะอะไรกลับมาเนี่ยเราก็เอาไปซักนะคะเหมือนพวกซักกระเป๋าทั่วไปนะห้อยติดห้อยเก็บไว้จนแห้งได้เลยนะคะจัดโปรนะคะปกติอ่ะมันใบละ120นะคะแต่ว่าหนูอ่ะได้โปรมาก็เลยเอามาให้ลูกค้านะคะเหลือเพียงใบละ100บาทนะคะ EMS ครั้งละ50บาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะไม่ว่าเราจะสั่งกี่ใบเราเลือกสีมาได้เลยนะคะมันมีไซส์เดียวนะคะก็คือเอากระเป๋าหุ้มลอกฟองน้ำครับเอาขีบแดงหรือขีบเหลืองเลือกมาเลยนะคะมันมีแค่2สีเท่านั้นนะคะนี่ไปก็จะไปอย่างนี้เลยนะคะใส่ซองไปให้อย่างดีนะคะลูกค้าแบบมีลอกกี่ตัวเราก็เลือกมานะคะแต่เอาอย่างนี้หนูจัดโปรช่วงนี้นะคะเอาให้ลูกค้าที่แบบบางคนเขามีลอก5ตัวก็ซื้อเป็นเซตนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นโอ้จะให้นี่ก็จะขาดทุนจะเท่าทุนแบบขาดทุนแล้วนะเนี่ยไม่ได้กำไรอะไรเลยเอามาให้ลูกค้าไปนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบอันนี้มันเป็นแก๊สเจ็ตอ่ะเนาะมันก็เป็นของที่ต้องมีสำหรับลูกค้าที่มีลอกเยอะๆหลายๆตัวนะคะอย่างที่บอกมันใส่ได้ค่อนข้างแบบโอเคอ่ะแต่ใบใหญ่กว่านี้หนูไม่มีนะหนูมีแค่ไซส์เดียวนะคะก็จะพยายามตามมาให้แต่คิดว่าน่าจะยาวแน่นอนขนาดใบเนี้ยหนูยังตามมาต้องแบบเป็นปีกว่าจะได้นะคะไซส์เนี้ยเออซองแบบดีๆอย่างเงี้ยเย็บหูมาดีๆอย่างเงี้ยเย็บแล้วมันไม่ลุยนะคะปกติเจอจะชอบงานไม่เนียนนะคะจับปุ๊บหูหลุดเลยก็มีนะคะแต่พวกเนี้ยไม่มีแน่นอนนะคะงานเกรดขายนะคะงานเกรดส่งออกนะคะงานดีงานดีใบละ100บาทนะคะ EMS ครั้งละ50บาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นแต่ถ้าใครมีลอกหลายตัวเอางี้หนูจัดโปรให้อย่างนี้ดีกว่าเป็น4แถม1ไปแล้วกันเนาะอ่า5ใบ450บาทพร้อมส่งแล้วกันค่ะจะบอกว่า4แถม1ใช่มันก็คือ4สั่ง5ใบ450บาท400บาท EMS 50บาทนะคะขอค่า EMS แล้วกันเอาเป็นเท่าทุนไปเลยขาดทุนที่จริงขาดทุนมานิดนึงแต่ก็ช่างมันเถอะเนาะให้ลูกค้าประจำกันนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยรอแม่ค้ามานานก็เออให้กันพิเศษนะคะเลือกสีได้นะคะค่าสีก็ได้เอาเหลือง3แดง1เหลือง3แดง2ก็ได้แดง3เหลือง5เหลือง2ก็ได้หรือว่าจะเอา10ใบก็ได้นะคะก็450บวก450แค่นั้นเองแต่ถ้าสั่งเป็นใบๆก็ใบละ100นะคะ EMS ครั้งละ50บาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะจำนวนจำกัดนะมีแค่สีละ30ใบเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วก็หมดเลยนะคะเวลาลูกค้าถามว่าอ้าวหมดแล้วเหรอพี่ใช่ค่ะหมดแล้วแล้วหมดแล้วทำไงหมดแล้วก็ต้องรอนะคะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะหนูก็ตอบไม่ได้นะว่าจะมาหรือเปล่ามาแล้วเขาจะให้โปรหนูราคานี้หรือเปล่าหนูก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยแม่ค้าอินบ็อกซ์คือเหมือนแบบสั่งอันบ็อกซ์ไว้อะคือสั่งจองล่วงหน้าเป็นปีนะของหลายๆอย่างพวกลอกอย่างแวนฟอร์ดทั้งหลังเนี่ยสั่งกันปีครึ่งนะคะยังไม่รู้ราคาเลยเอาจริงๆเขาเอาราคาเท่าไหร่หนูก็ต้องสู้นะคะเพื่อลูกค้าร้านหาดไทยฟิชชิ่งทุกคนนะคะสตาร์ดิกอย่างเงี้ยเอาเท่าไหร่แจ้งมาโปรเท่าไหร่ให้หนูก็ต้องขอสู้นะคะเพื่อให้ลูกค้ามีลอกดีๆหรืออุปกรณ์ดีๆใช้กันนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหเราไปกดเขาได้นะเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะบริษัทเขาก็มีค่าต้นทุนเนาะมีหลายๆอย่างมีภาษีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยมาแต่ละรอบราคาโปรไม่ค่อยเท่ากันนะคะบางทีก็ได้แบบขึ้นบางทีค่าเงินมันลงก็ได้ถูกลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาราคาเก่าไปเที่ยวกดร้านอื่นนะคะมันไม่ค่อยแฟร์แต่ละร้านได้โปรไม่เท่ากันนะคะต้องเข้าใจเขาด้วยนะเรารับได้เราก็ซื้อเรารับไม่ได้เราก็ผ่านไปให้คนที่เขาแบบเอ้ยอยากได้จริงๆอาจจะแพงขึ้น100 200เขารับได้คนอื่นเนี้ยหมายถึงร้านอื่นนะคะอย่าเอาราคาร้านหนูไปกดร้านอื่นนะคะสงสารเขาบางคนเขาไม่ได้โปรหนูนะคะเพราะว่าเขาสั่งทีหลังอ่ะหนูสั่งก่อนหนูก็ต้องได้โปรนึงนะคะเขาสั่งหลังเขาก็อาจจะได้อีกโปรอีกเรทราคานึงว่างั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยๆกันนะคะเราก็แบบพยายามให้ราคามันเซฟที่สุดแหละสำหรับลูกค้าทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พวกนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหนูจะหาแก๊สเจ็ตพวกนี้มาให้อีกไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ากำไรไม่มีเท่าไหร่นะคะเอาจริงๆนะขาย5ใบที่ให้โปร5ใบ4ใบแถม1เนี่ยได้ไม่ถึงได้20บาทหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะเอาจริงๆนะอันนี้ก็ให้ไปนะคะไม่ต้องพูดถึงภาษีนะคะเก็บแน่นอนหนูว่าโดนเก็บแน่นอนนะคะลูกค้าไม่โดนหรอกลูกค้ารอดนะคะโอเคนะคะนอกเรื่องกันไปไกลแล้วสั่งเข้ามารบกวนพิมพ์ชื่อมาให้หน่อยนะคะว่าเราจะสั่งอะไรนะคะบางคนทักเข้ามาทักครับพี่สั่งของหน่อยสั่งอะไรจ๊ะเอาอันนั้นน่ะเออมันอะไรล่ะคะน้องแอดมินเขาตอบกันเนี่ยทั้งวันนะคะ5คนเนี่ยตอบรันทั้งวันนะคะพิมพ์มาเลยเอาถุงกระเป๋าหุ้มลอกหรือว่าเอาลอกรุ่นนี้เอาคันรุ่นนี้นะคะน้องแอดมินเขาจะได้ตอบถูกนะคะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานกันเป็นทีมนะคะก็จะได้เร็วขึ้นนะคะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ